เมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานายสมมาตรโพธิ์นายอำเภอตระการพืชผลสั่งการให้นายพรดาโสตศิริปลัดอำเภอพร้อมสมาชิกอส.บูรณาการพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผลดำเนินการเข้มงวดกวดขันการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสี่ยงการพนันชนไก่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงความเสี่ยงการปฏิบัติการตามมาตรการภายใต้เงื่อนไขการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประเทศชาติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และลอกใหม่ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเครียดโดยการสวดมนต์ทำสมาธิจะช่วยทำให้จิตใจสงบมากขึ้นขอให้ทุกคนมีสติใช้ชีวิตแบบ New Normal ให้กำลังใจซึ่งกันและกันร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่ากล้องวงจรปิดภายในอุโบสถวัดพระสุการามตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจับภาพชายสวมหมวกปีกลายพรางคลุมหน้าสวมเสื้อแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบถือถุงปุ๋ยเดินเข้ามาทางประตูเมื่อเข้ามาในอุโบสถจากนั้นก็ยกพระพุทธรูปพระเศรษฐีนวโกศหรือพระก้าวหน้าที่วางอยู่หน้าพระประธานโดยนำมาใส่กระสอบปุ๋ยจากนั้นก็เดินออกไปเหตุเกิดช่วงบ่าย2เมื่อวันที่10พฤษภาคมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานสนามพระต่างๆพลตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีรองผู้กำกับสสสพวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและนำภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดไปตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอขอบคุณหจก.บ้านแพ้วกรุ๊ปมอบกระดาษสก็อตกาแฟซูเปอร์เจลแอลกอฮอล์ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ลูกอมไดนามิกและเมล็ดทานตะวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลเจรแมอุบลราชธานีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีนำโดยพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีมอบสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน100ขวดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโดยมีนายบุญยฤทธิ์สิงห์เรืองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์รับมอบจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมารายใหม่ผู้ติดเชื้อ4รายผู้ป่วยสะสม314รายเสียชีวิตสะสม2รายรักษาหาย195รายและกำลังรักษา117รายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานายสมชัยบุรณะนายอำเภอวารินชำราบผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่12พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564เวลาประมาณ16นาฬิกาได้มีฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอวารินชำราบทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายในพื้นที่ตำบลวารินชำราบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยและรื้อถอนโครงหลังคาที่ได้รับความเสียหายร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกานางสุจิตตานามพิทักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมมอบหมายนางสุชยาฤทธิ์เปี่ยมนางกฤณาทองคำนางสาวพัชรินธรรมสัตย์นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุว่าตะไคร้บ้านจำนวน2หลังได้รับความเสียหายจากพายุพัดหลังคาบ้าน
ได้รับความเสียหายจากเหตุวัตภัยเมื่อวันที่10พฤษภาคม2564เวลา 16:30 น.บ้านเลขที่15ซอยโพทอง4บ้านเลขที่4/8ซอยโพทอง4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายดังกล่าวป่วยเป็นโรคไตในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเมื่อวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมโดยนายแพทย์ชวมัยสืบนุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมและคุณมัธยมสุภัทรสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ได้ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรการจองวันฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเดชอุดมณห้องประชุมรวงพึ่งชั้น4อาคาร5โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม